สวัสดีคุณผู้ชมกับป้าหมอยเกมตามใจฉันนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเกมนี้กันจ้าเซนเซียกาแล็กซี่สปิริตครับผมไปชมกันเลยจ้ามีภาษาไทยด้วยนะจ๊ะตอนนี้เราเข้าเกมเซนเซียกาแล็กซี่สปิริตแล้วนะครับผมนี่เป็นภาษาไทยจ้าก่อนอื่นจะบอกคุณผู้ชมว่าวิธีการเปลี่ยนภาษาไทยนะครับที่หน้าจอไตเติ้ลเนี่ยจะมีคำว่าภาษาอยู่คุณผู้ชมสามารถไปเซตติ้งภาษาเนี่ยเป็นภาษาไทยได้ประมาณนี้นะครับและทีนี้พอเข้าเกมมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีคำสั่งต่างๆนานาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยจ้าซึ่งเดี๋ยวผมก็จะบอกนิดนึงว่าผมจะพูดเฉพาะที่มันสำคัญละกันนะครับผมซึ่งบางอย่างเนี่ยผมอาจจะไม่ทราบอยู่บ้างยังไงก็ขออภัยคุณผู้ชมมาณที่นี้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าเรามาพูดถึงประวัติของเรื่องเซนตุเซียหรือว่าเซนเซย่ากันนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามภาษาญี่ปุ่นเลยจะเอาว่าเซย่านะครับแต่ว่าบ้านเราเขาจะเรียกเซย่าเนาะงั้นเดี๋ยวผมขอเรียกตามที่คนไทยเรียกกันละกันก็คือเซย่านะครับสำหรับเซนเซย่านะครับตีพิมพ์ลงในโชเนนจัมป์ครั้งแรกในปี1986วาดโดยอาจารย์คุรุมาดะมาซามิเสร็จแล้วทีนี้ต่อมาเนี่ยก็มีอนิเมะตามมาในภายหลังซึ่งอนิเมะเนี่ยจะเป็นอนิเมะที่หลายคนในบ้านเราเนี่ยหรือว่าทั่วโลกเนี่ยรู้จักกันดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าความต่างของเซย่าเนี่ยในมังงะกับอนิเมะเนี่ยมันจะต่างกันนิดนึงอันนี้ผมพูดถึงเฉพาะช่วงที่เป็นศึก12ปราสาทนะครับก็คือถ้าหากว่าในมังงะหรือคอมิกนะครับชุดเซย่าเนี่ยจะเป็นชุดสีขาวล้วนๆแต่ว่าถ้าเป็นตัวอนิเมะเนี่ยจะเป็นชุดคลอสสีขาวแดงประมาณนี้ละกันครับต่อมาเนี่ยก็ได้มีเกมออกมาด้วยครับลงบนเครื่องฟามิคอมจนกระทั่งไปลงให้แบบโอ้โหหลายเจนอะไรนู่นนั่นนี่เลยว่ากันไปเนาะอาจเรียกว่าเป็นเกมที่น่าจะเยอะเป็นรองจาก Dragon Ball เลยก็ว่าได้มั้งอันนี้ในความเห็นส่วนตัวผมนะครับเอาประมาณนี้ละกันเนาะโอเคและนี่ก็คือประวัติของเซนเซย่าโดยสังเขปนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าในตัวเกมมีอะไรกันบ้างนะครับเอาละครับเราจะมาพูดถึงกันว่ามีอะไรกันบ้างเนาะเริ่มจากที่ซ้ายบนก่อนเลยนะครับต้องขอไปคุณผู้ชมด้วยที่ตัวอัดเนี่ยมันไปบังนะครับที่ซ้ายบนของหน้าจอนะครับก็คือจะเป็นรูปเซย่าเนี่ยคือจะเป็นการบอกโปรไฟล์ของเพลเยอร์นี่คือเพลเยอร์ชื่อโซจิ86ที่ผมตั้งเอาไว้นะครับนี่มันก็จะมีตามนี้นู่นนั่นนี่เลยประมาณนี้ต่อไปก็คือตั้งค่าระบบครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะตั้งดนมีเพลงประกอบไหมจะมีเอฟเฟกต์อะไรไหมนู่นนั่นนี่ว่ากันไปแล้วก็การแจ้งเตือนครับว่าการแจ้งเตือนหมายถึง notification ว่า มันจะมีโหมดหนึ่งเนี่ยที่แบบว่าคุณผู้ชมถ้าเข้ามาในช่วงเวลาเนี้ยก็จะสามารถทำนู่นนั่นนี่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะอะไรประมาณนี้ละกันแล้วก็ฟื้น EP เต็ม EP เต็มเนี่ยเป็นเสมือนว่าเป็นค่าสตามีนาของเกมนะครับผมเอาประมาณนี้ละกันจ้าโอเคแล้วก็จะมีตั้งค่าฉากนี่คุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนฉากหลังได้จะเป็นฉากแซงจูรี่จะเป็นปราสาทฮาเดสวิหารใต้สมุทรหรือแอสการ์ดอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ BGM เนาะ BGM ก็คือเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยอันนี้ก็คือเป็นเพลงประกอบคือเป็นเพลงประกอบออริจินัลซาวด์แทร็กของตัวเซนเซย่าตัวอนิเมะนะครับแต่ว่าถ้าฟังจากทำนองแล้วเนี่ยมันเป็นตอนยุค80คือตอนยุค86 87นี่แหละครับคือในตอนยุค80เนี่ยเพลงประกอบอนิเมะเนี่ยมันก็จะเป็นเพลงแนวอย่างเงี้ยเพลงแนวแบบคือมันจะอารมณ์คล้ายๆกับเรากำลังดูคัมเมนไรเดอร์อะไรประมาณนี้คุณผู้ชมโอเคครับผมนี่เป็นเพลงได้แล้วมีไปเปลี่ยนเพลงนี้ด้วยครับดื้อๆเนี่ยเป็นกาซาแฟนตาซีได้เดี๋ยวขอกลับไปเพลงเดิมละกันเนาะเพราะมันติดลิขสิทธิ์ด้วยจ้าก็ประมาณนี้สำหรับซ้ายบนนะครับต่อมาก็คือจะมีเลข19ด้วยเลข19เนี่ยก็คือเลเวลของเพลเยอร์ทีนี้จะบอกคุณผู้ชมว่าเลเวลของเพลเยอร์เนี่ยมันมีผลกับอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงโหมดต่างๆกันแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะครับนี่ฮะนี่คือเลเวลเพลเยอร์แล้วก็จะมีค่า CP ซึ่งค่า CP ก็คือพลังโจมตีของตัวละครที่เราใช้อยู่ทั้งหมดเนี่ยครับนี่ตอนนี้ก็จะมีตามนี้เลยครับมีเซย่าไชน่าชิริวอิคิชุนซึ่งเอาจริงๆเนี่ยผมมีริวกะด้วยแต่ว่าผมไม่ได้เอาลงเนาะเอาประมาณนี้ละกันโอเคก็จบซ้ายบนเพียงเท่านี้ต่อไปนะครับก็คือมาที่เพชรสีม่วงเพชรสีม่วงก็คือเอาไว้
กาชาหรือไว้ซื้ออะไรต่างๆนานาได้รวมทั้งเหรียญด้วยเหรียญสีทองก็คือจะเป็นเงินในเกมซึ่งเอาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวกาชาหรือซัมมอนเนี่ยสามารถใช้เพชรหรือว่าใช้เงินในการกาชาได้เนาะเอาประมาณนี้ครับต่อไปก็คือที่เป็นขวดสีฟ้าเนี่ยนั่นก็คือค่า EP ครับหรือว่าค่าสตามีน่าได้แหละครับผมประมาณนี้จ้าลงมาที่รางวัลล็อกอินครับรางวัลล็อกอินก็คือว่าถ้าสมมุติคุณผู้ชมเข้าเกมเนี่ยมันก็จะมีโบนัสล็อกอินอยู่แล้วเนาะอันนี้ผมขอไล่ในฐานที่เข้าใจแล้วกันเนาะต่อไปก็คือ7วันหันษาครับอันนี้ก็เหมือนกันคุณผู้ชมซึ่งถ้าคุณผู้ชมทำตามเงื่อนไขที่เขากำหนดมาเนี่ยหรือเป็นมิชชั่นนะครับเนี่ยก็จะได้รับของรางวัลนู่นนั่นนี่มาอะไรประมาณนี้ฮะเนี่ยฮะเขาจะมีบอกหมดเลยจ้าเนี่ยมันก็จะมีอัปดาตัวละครอัปผ่านดันเจียนอะไรเนี่ยหมายถึงว่าเป็นเควสที่เกี่ยวข้องกับไอ้3ตัวนี้ครับประมาณนี้จ้าโอเคแล้วก็จะมี Facebook กิจกรรมนี่กิจกรรมคืออะไรเนี่ยหรอก็คือนี่ฮะมันก็จะมีโหมดต่างๆนานานู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยฮะนี่มันหลายอย่างครับคุณผู้ชมนี่ซึ่งมันก็จะมีโหมดที่แบบว่าคุณผู้ชมต้องทำตามเงื่อนไขที่เขาให้มานะครับก็จะได้รับของรางวัลไปแล้วก็จะมีเรื่องของว่ามันต้องใช้เงินจริงเนี่ยในการเติมนู่นนั่นนี้ด้วยผมเอาประมาณนี้ละกันครับที่ผมเอามาอธิบายครับผมโอเคนี่ฮะตรงนี้ผมขอผ่านละกันนะครับเพราะว่าก็ไม่มีอะไรมากต่อไปก็มาที่ลูกศรนี่ครับนี่มันก็จะมีผู้นำกลุ่มเนาะผู้นำกลุ่มเนี่ยที่นี้คือจะอยู่ในน่าจะเป็นโหมดที่เกี่ยวข้องในโหมดประลองมั้งครับอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับผมนี่ฮะนี่อ๋อนี่ฮะโหมดประลองอยู่นี่โหมดประลองก็คือว่าตอนนี้ใครได้อันดับ1ในโหมดประลองอะไรประมาณนี้แต่ว่า CP เนี่ยอันนี้คงจะหมายถึงว่าค่าพลังโจมตีเนี่ยคือเพลเยอร์ทุกคนที่เล่นเกมนี้ตอนนี้ CP เนี่ยใครสูงสุดในเกมนี้ประมาณนี้มั้งครับน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าคือต้องขออภัยคุณผู้ชมตามตรงว่าอันนี้ผมเล่นไปแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าจะมาพูดในส่วนที่สำคัญละกันนะครับยังไงถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ใต้ภาพมาได้จ้าประมาณนี้ครับต่อไปก็จะมีดัชนีเนาะดัชนีเนี่ยก็คือเดี๋ยวนะครับผมขอลองเปิดดูอ๋อเป็นการดูค่าสเตตของตัวละครครับแล้วก็จะมีดูชุดคลอสด้วยประมาณนี้แล้วก็มีการบอกระดับของชุดคลอสด้วยว่ามีตั้งแต่บรอนซ์ซิลเวอร์โกลเซอร์พิสสเกลอะไรประมาณนี้ฮะโอเคจบไปแล้วนะครับดัชนีเพื่อนคุณผู้ชมสามารถแอดเพื่อนได้เนาะมันจะมีเข้าร่วมกิลอะไรประมาณนี้แล้วก็มีประกาศเนาะซึ่งเดี๋ยวนะครับประกาศโอเคไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ช่างครับแล้วก็จะมีลงชื่อเข้าใช้ซึ่งก็คือเป็นล็อกอินโบนัสอีกอย่างนึงนี่แหละครับถ้าเราเข้าไปปุ๊บเราก็ไปกดเอาของรางวัลได้ครับผมแล้วก็จะมีจดหมายจะบอกว่าบางครั้งถ้ามีจดหมายมาควรเข้าไปดูครับเพราะบางทีจะได้ของรางวัลมาด้วยจ้าโอเคครับต่อไปนะครับก็คือตรงรูปอาร์เทน่านี้นะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการแนะนำว่าเวลาจะทำอย่างนี้เราควรจะไปทำภารกิจอะไรนู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยฮะมันจะมีลิสต์ของมันอยู่ประมาณนี้ครับโอเคต่อไปก็คือมีพูดคุยครับพูดคุยก็คือเป็นแชทครับผมอันนี้ผมขอผ่านละกันเนาะต่อไปนะครับก็คือที่ขวาบนที่ด้านขวาของตัว EP นะครับเริ่มจากอันนี้ก่อนอันนี้คือเหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกว่าไอเดียเหมือนกับแนะนำว่าควรจะทำควรจะปลดล็อกเมื่อถึงเลเวล24เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นประมาณนี้ฮะมันเอาจริงๆมันมีหลายอย่างครับมันมีบอกด้วยว่าคุณผู้ชมต้องไปทำภารกิจนี้ถึงจะได้นู่นนั่นนี่มาอย่างเงี้ยมันก็จะมีบอกไงครับแล้วก็จะมีอาทิตย์หน้าสีดาวด้วยถ้าอันนี้ฮะอันนี้อาทิตย์หน้าสีดาวคือคุณผู้ชมต้องเติมเงินด้วยเงินจริงนี่แหละครับประมาณนี้จ้าต่อไปนะครับก็มาที่ตัวละครครับผมคุณผู้ชมสังเกตที่จุดสีแดงนะครับที่จุดสีแดงเนี่ยก็คือในตอนนี้คุณผู้ชมสามารถไปอัพค่าสเตตตัวละครนั้นได้เหมือนตอนเรวิวสตาร์ไลท์อะครับซึ่งในเรวิวสตาร์ไลท์เนี่ยผมก็เคยพูดไปในเกมนั้นละถ้าหากว่ามันมีจุดแดงขึ้นมานั่นก็คือคุณผู้ชมสามารถเข้าไปอัพค่าสเตตหรืออะไรนู่นนั่นนี่กับตัวละครนั้นๆได้อันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็คือเราเข้าไปปุ๊บอย่างเช่นผมเลือกอันโดโรเมดาชุนเนาะนี่แดงก็จะขึ้นที่ตรงนี้ก็คือเราจะมาเน้นอัพสกิลนู่นนั่นนี่อย่างไรอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวจะมาอธิบายอีกทีในตอนตัวละครนะครับผมเอาประมาณนี้ก่อนเสร็จแล้วทีนี้เรามาดูที่ด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีซัมมอนเมื่อสักครู่ผมพูดเรื่องซัมมอนไปนะครับมันคือการกาชาครับผมนี่ก็จะมีกาชาซื้อ1ครั้งเสียนี้นู่นนั่นนี่ว่ากันไปทีเนี้ยจะบอกว่าทุกครั้งที่เข้าเนี่ยในวันถัดไปนะครับ
ก็จะกาชาฟรีเนี่ยได้5ครั้งเท่านั้น5ครั้งต่อวันแล้ววันถัดไปก็เป็น5ครั้งต่อวันอะไรประมาณนี้หลังจาก5ครั้งแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องเสียเงินหรือเสียเพชรในการกาชาเท่านั้นประมาณนี้จ้ะโอเคก็เบื้องต้นประมาณนี้ครับซึ่งกาชาแล้วได้อะไรนั่นเหรอผมจะเข้าไปที่ตัวละครกันก่อนละกันนะครับซึ่งจะบอกคุณผู้ชมว่านี่คือเป็นโหมดที่แน่นอนว่าทุกครั้งที่เข้าเกมนี้ต้องเป็นโหมดที่ต้องเข้าแน่นอนก็คือคุณผู้ชมจะได้อันนี้ครับเป็นเหมือนกับว่าเป็นหินสีม่วงแบบนี้ฮะนี่ฮะเป็นหินวิญญาณซึ่งมันเป็นหินวิญญาณที่ว่าถ้าคุณผู้ชมเก็บหินวิญญาณของตัวละครนั้นๆเนี่ยครบตามจำนวนที่กำหนดเนี่ยแล้วสามารถเอาตัวละครนั้นๆมาใช้ได้อย่างเช่นคิโดซาอุริหรือว่าเทพอะเทน่าคนนี้นะครับคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมก็ต้องเก็บหินของอะเทน่าคนนี้ให้ได้ครบ50หินพอได้50หินปุ๊บเนาะคุณผู้ชมก็สามารถเอาอะเทน่ามาเล่นได้เลยประมาณนี้เป็นต้นครับโอเคทีนี้เรามาพูดถึงปาลองกันบ้างอ๋อผมบอกคุณผู้ชมไว้เรื่องที่ว่าทำไมผมถึงบอกว่าเลเวลมีผลต่ออย่างไรนั้นคือจะบอกว่าในแต่ละโหมดที่ผมเอามานำเสนอนะครับมันจะมีบางโหมดที่คุณผู้ชมต้องเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยจนเลเวลของผู้เล่นเนี่ยไม่ใช่เลเวลของตัวละครนะครับหมายถึงเลเวลผู้เล่นเนี่ยไปถึงตามที่กำหนดเนี่ยจะสามารถเข้าโหมดนั้นๆได้ประมาณนี้ครับโอเคทีนี้ประลองเนี่ยคืออะไรประลองก็คือเหมือนกับว่าเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราไปบู๊กับใครสักคนเนี่ยเพื่อที่จะเพิ่มแรงอันดับของตัวละครเราเนี่ยแหละครับเสร็จแล้วทีนี้พอเพิ่มแรงปุ๊บเนาะแน่นอนว่ามีผลดังนี้ครับคือมีรางวัลมาให้ด้วยนี่มีรางวัลมาก็คือมันจะมีการเพิ่มคะแนนด้วยไม่ใช่แค่เพิ่มแรงอย่างเดียวซึ่งพอยิ่งคะแนนเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ก็จะได้รางวัลพวกนี้มาครับผมประมาณนี้แล้วก็จะมีร้านค้าเนี่ยคือนี่ฮะเราจะใช้เหมือนกับมันเป็นเหรียญเฉพาะของโหมดเนี้ยในการสอยอะไรสักอย่างมาซึ่งเหรียญพวกนี้มาจากตรงนี้ครับรางวัลที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี่แหละครับผมประมาณนี้แล้วก็ต่อไปคือจัดทัพก็คือเราจะจัดตัวละครเนี่ยเพื่อเอาไปบู๊กับคนที่ผมอยากจะเลือกเนี่ยครับอย่างเช่นตอนเนี้ยผมอะ CP ที่ 12,143 ถ้าผมไปตี 6,322 เนาะ 6,322 เนี่ยไปแน่นอนครับแต่ว่าถ้าไปเจอ CP 2,781 เนี่ยคืออาจจะฟลุกชนะก็ได้หรือผมแบบไปเรียบร้อยแบบในไม่กี่วินาทีก็ไปแล้วล่ะครับอะไรประมาณนี้โอเคแล้วทีเนี้ยถ้าหากว่าชนะตัว CP 6,322 แล้วก็คือจะเพิ่มแรงแล้วก็มันจะได้รางวัลมาด้วยอะไรประมาณนี้ครับโอเคเสร็จแล้วทีเนี้ยจะบอกว่าโหมดเนี้ยถ้าคุณผู้ชมสู้ไปครั้งนึงนะครับต้องรอรีเฟรชเนี่ยประมาณ10นาทีซึ่งมันจะรีเฟรชอัตโนมัติเนี่ยพอเลย10นาทีแล้วคุณผู้ชมก็สามารถกลับมาเล่นโหมดนี้ได้ตามปกติครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะเล่นต่อเนื่องเลยคุณผู้ชมก็ต้องถ้าจำไม่ผิดมันต้องใช้เพชรสีม่วงเนี่ยในการจ่ายเพิ่มนะครับถึงจะสามารถไปลุยต่อได้ประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับเรามาพูดถึงร้านค้ากันจ้านี่ร้านค้าเนี่ยคุณผู้ชมสามารถสอยได้โดยใช้เพชรสีม่วงหรือเงินในเกมเนี่ยสอยไปได้เลยจ้าซึ่งส่วนใหญ่ที่เห็นในนี้เนี่ยมักจะเป็นหินวิญญาณตัวละครแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์สวมใส่เนาะเดี๋ยวจะมาพูดอีกทีในตัวละครนะครับเอาประมาณนี้ละกันจ้านี่แล้วก็มีร้านค้าประลองซึ่งร้านค้าประลองเนี่ยผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้เองครับต่อไปก็คือคลังครับผมนี่คลังนี่คือหมายถึงว่าตอนเนี้ยเรามีจำนวนไอเทมอะไรบ้างอยู่เนาะนี่ถ้าหากว่าเราเจอหีบสมบัติแบบเนี้ยคุณผู้ชมก็สามารถกดเปิดได้นี่ก็จะได้อุปกรณ์มาเนาะเอาประมาณนี้ละกันแล้วก็มีตารางหินวิญญาณด้วยแต่คุณผู้ชมครับจะบอกว่ามันจะมีการอัปเกรดดาวด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับประมาณนี้ละกันคุณผู้ชมโอเคสรุปก็คือคลังนี่คือเป็นตารางไอเทมที่เรามีอยู่นั่นแหละครับผมต่อไปก็คือตัวละครครับก็เมื่อกี้ผมเข้าไปครั้งนึงแล้วแต่เอาเป็นว่าเรามาขยี้กันเลยครับสมมติว่าผมจะเข้าไปที่ตัวละครคนนึงผมเลือกเซย่าละกันครับซึ่งพอเข้าเซย่ามาปุ๊บเนาะก็จะมีคำว่าเลื่อนขั้นอยู่ซึ่งเลื่อนขั้นนี้คือหมายถึงว่าจะเป็นการอัปเกรดค่าสแตทของตัวละครนั้นๆแต่แล้วทีนี้ถ้าคุณผู้ชมหาอุปกรณ์ที่มีแขกเขาว่าไม่มีเนี่ยหรือว่ารอบวงใหญ่สีเขียวนี่แหละครับผมมาปุ๊บเนี่ยหรือว่าเขาเรียกเดียเอาใหม่ดีกว่าต่อไปนะครับเรามาพูดถึงร้านค้ากันจ้า
นี่ร้านค้าเนี่ยคุณผู้ชมสามารถสอยได้โดยใช้เพชรสีม่วงหรือเงินในเกมเนี่ยสอยไปได้เลยจ้าซึ่งส่วนใหญ่ที่เห็นในนี้เนี่ยมักจะเป็นหินวิญญาณตัวละครแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์สมใส่เนาะเดี๋ยวจะมาพูดอีกทีในตัวละครนะครับเอาประมาณนี้ละกันจ้านี่แล้วก็มีร้านค้าประลองซึ่งร้านค้าประลองเนี่ยผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้เองครับต่อไปก็คือคลังครับผมนี่คลังนี่คือหมายถึงว่าตอนเนี้ยเรามีจำนวนไอเทมอะไรบ้างอยู่เนาะนี่ถ้าหากว่าเราเจอหีบสมบัติแบบเนี้ยคุณผู้ชมก็สามารถกดเปิดได้นี่ก็จะได้อุปกรณ์มาเนาะเอาประมาณนี้ละกันแล้วก็มีตารางหินวิญญาณด้วยแต่คุณผู้ชมครับจะบอกว่ามันจะมีการอัปเกรดดาวด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับประมาณนี้ละกันคุณผู้ชมโอเคสรุปก็คือคลังนี่คือเป็นตารางไอเทมที่เรามีอยู่นั่นแหละครับผมต่อไปนะครับเรามาเข้าตัวละครกันจ้าซึ่งแน่นอนว่าเป็นโหมดที่ทุกครั้งที่เวลาเล่นเกมเนี้ยต้องเข้าบ่อยมากแน่นอนครับผมเสร็จแล้วทีนี้สมมติพอเข้ามาแล้วยังไงต่อผมก็จะเข้าไปที่เซย่าก่อนละกันนะครับหรือตัวละครใดก็ได้พอเข้ามาปุ๊บก็จะมีเลื่อนขั้นสกิลคอสโมชุดคลอสและสะสมนะครับโอเคซึ่งขอเริ่มจากเลื่อนขั้นก่อนเลยเลื่อนขั้นเนี่ยก็คือจะเป็นการสวมใส่อุปกรณ์ที่เขากำหนดมานะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยถ้ามาแค่นี้เนี่ยอ่ะก็สามารถสวมใส่ได้เลยเสร็จแล้วทีนี้ถ้าคุณผู้ชมสวมใส่ครบ5ชิ้นนะครับมันก็จะมีการเพิ่มเหมือนกับเป็นขั้นเนี่ยของเซย่าอะไรประมาณนี้ซึ่งพอเพิ่มขั้นแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยคืออย่างนี้ฮะสังเกตที่เปกาซัสเซย่าบวกหนึ่งตอนแรกจะไม่มีคำว่าบวกหนึ่งนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมอ่ะสวมใส่ครบ5ชิ้นละไอ้วงตรงกลางตรงนี้ครับผมจากสวมใส่ทั้งหมดก็จะเป็นเลื่อนขั้นพอเลื่อนขั้นปุ๊บนะครับก็จะเป็นบวกหนึ่งก็จะเป็นเซนเซย่าบวกหนึ่งเข้ามาและทีเนี้ยก็จะเป็นการเพิ่มค่าสเตตไประดับหนึ่งด้วยประมาณนี้ครับโอเคและนี่ก็คือเลื่อนขั้นตอนแรกต่อไปก็คือเลเวลครับคือตอนเนี้ยเลเวลเนี่ยตรงผมต้องอธิบายคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับเอาจริงๆเนี่ยเหมือนกับบางเกมเลยครับคือสมมติว่าถ้าเลเวลผู้เล่นเนี่ยอย่างผมตอนเนี้ยถึงเลเวล19แล้วและเวลาอัพตัวละครเนี่ยจะกลายเป็นว่าต้องอัพสูงสุดถึงแค่19เท่านั้นเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือถ้าเลเวลเพลเยอร์สูงสุดที่เท่าไหร่เลเวลของตัวละครทุกคนก็สูงตามเลเวลเพลเยอร์นั้นประมาณนี้ครับโอเคต่อไปก็คือนี่ฮะเป็นหินสีม่วงซึ่งหินสีม่วงนี่คือเนี่ยคุณผู้ชมต้องรวบรวมหินวิญญาณของตัวละครนั้นๆเนี่ยมาให้ได้ครบ30อันแล้วก็หินวิญญาณทั่วไปจำนวนหนึ่งมาเนาะนี่แล้วก็จะเป็นการอัพดาวซึ่งถ้าอัพดาวแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มค่าสเตตไปประมาณนี้ครับโอเคและนี่ก็คือเลื่อนขั้นที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับต่อไปก็คือสกิลครับผมสกิลก็คือจะเป็นการอัพพลังโจมตีพวกท่าไม้ตายจะมีท่าไม้ตายด้วยเดี๋ยวอธิบายทีในตอนฉากต่อสู้นะครับผมต่อไปก็คือคอสโมอันนี้เป็นหนึ่งในโหมดที่คุณผู้ชมต้องเล่นเนี่ยไปจนถึงเลเวลผู้เล่นเนี่ยถึงระดับหนึ่งถึงจะสามารถเข้ามาโหมดนี้ได้วิธีการอัพอันนี้นะครับก็คือสมมุติว่าพอมีสีน้ำเงินอย่างนี้ขึ้นมาเนาะไอ้ที่มันวงๆอยู่อย่างเงี้ยปั๊บคุณผู้ชมก็ต้องกดเนวิลล่าเนี่ยให้ครบตามจำนวนเนี้ยคือหมายถึงว่ามันจะมีเนวิลล่ารอบวงอย่างเงี้ยเปรียบเสมือนกับผมยกตัวอย่างเช่นระบบสุริยะอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันครับคือเราต้องกดปุ๊บอย่างเงี้ยให้ได้รอบเนี่ยรอบดวงอาทิตย์อะไรประมาณนี้พอกดปุ๊บเนี่ยเนบิวล่าก็จะสว่างแบบนี้ครับนี่คือเนบิวล่าที่ผมทำไว้ตอนแรกนี่ครับผมนี่ก็คือกดรอบแล้วก็จะได้แสงสว่างนี้มาอะไรประมาณนี้ครับซึ่งมันก็จะเป็นการเพิ่มค่าสเตตไประดับหนึ่งด้วยครับผมประมาณนี้อันนี้น่าจะเป็นสกิลอะไรสักอย่างอันนี้ผมขอผ่านละกันเอาประมาณนี้ละกันครับสำหรับคอสโมเนาะต่อไปก็คือชุดคลอสเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโหมดที่เพิ่มค่าสเตตของตัวละครเหมือนกันครับนี่มันก็จะมีเพิ่มว่าคุณผู้ชมก็ต้องมีไอเทมบางอย่างเนี่ยมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็มาตีนะครับแล้วก็พอตีปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มค่าสเตตประมาณนี้แล้วก็จะมีการอัพดาวด้วยแต่ว่าต้องไปหาหินสีเขียวนี่แหละครับแต่ว่ามันต้องไปเล่นโหมดอะไรบางอย่างนี่แหละฮะคือผมลืมบอกคุณผู้ชมไปอย่างนึงนะครับว่าในโหมดเล่นขั้นเนี่ยถ้าหากคุณผู้ชมไปคลิกไอเทมที่สมใส่นะครับมันจะมีบอกตำแหน่งด้วยว่าเฮ้ยไอ้ตำแหน่งไอเทมเนี้ยอยู่ไหนแต่ถ้าเมื่อสักครู่คุณผู้ชมสังเกตที่ว่าบอกไม่มีแสดงว่ายังไม่มีฉากไหนที่มีเก็บไอเทมดังกล่าวได้อะไรประมาณนี้ครับคือผมเสริมนิดนึงละกันว่า
ไอเทมพวกนี้ได้มาจากการเล่นในเกมนี่แหละครับเดี๋ยวก็ได้มาเองพอได้มาเองปุ๊บก็สมใส่ได้เลยอะไรประมาณนี้ครับโอเคอันนี้ก็เช่นกันครับผมโอเคครับผมต่อไปก็คือสะสมครับสะสมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะหมายถึงถ้าคุณผู้ชมเอาตัวละครอีกคนเนี่ยร่วมลงด้วยเนี่ยอย่างเช่นเอาชัยนาทลงร่วมกับเซย่าอย่างเงี้ย HP ของเซย่าก็จะเพิ่มอีก 10% อะไรประมาณนี้ฮะหรือว่าเอาคิโดซาโอริหรืออาเทน่าลงปุ๊บเนี่ยเซย่านะครับ HP ก็จะเพิ่ม5แล้วก็พลังโจมตีเพิ่ม5อย่างนี้แล้วก็รวมทั้งสากะด้วยประมาณนี้ครับพูดง่ายๆก็คือโหมดนี้คงจะหมายถึงว่าถ้าเอาตัวละครล่มลงด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มค่าสแตทของตัวละครเราไปด้วยประมาณนี้ครับโอเคก็นี่คือที่สำคัญและการที่เอามาฝากนะครับแต่ว่าจะตัวละครเนี่ยมันจะมียืนประจำตำแหน่งด้วยก็จะเป็นยืนแถวหน้าแถวกลางแถวหลังอะไรอย่างเงี้ยฮะคือซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเรามาฟังกันจ้ะสำหรับการเล่นเกมนี้นะครับเดี๋ยวภาพอินเสิร์ตมาจ้ะซึ่งพอเข้าเกมมาแล้วเนี่ยก็จะมีตัวละครที่เราเซตไว้5คนนี่แหละครับผมเสร็จแล้วทีเนี้ยที่ข้างบนเนี่ยมีอะไรบ้างมันก็จะมีของที่ดรอปลงมาเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะเป็นทั้งหีบทั้งเงินอะไรประมาณนี้ถัดมาก็คือจะเป็นจำนวนที่ว่าเหมือนกับว่าเป็นฉากหนึ่งเนี่ยมันจะมี3ช่วงผมจะขอเรียกว่าเป็นช่วงละกันก็คือสมมุติว่าพอ1ทับ3ใช่ไหมก็คือ1ทับ3เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่1ของฉากนั้นๆอะไรประมาณนี้แล้วพอเข้า3ขีด3แล้วก็คือเข้าช่วงสุดท้ายของฉากนั้นๆพอจบ3ขีด3ละเคลียร์เลยประมาณนี้ครับผมเสร็จแล้วทีนี้ก็มาดูที่ข้างล่างบ้างนะครับผมข้างล่างก็คือจะเป็นเกตพลังชีวิตแล้วก็เกตท่าไม้ตายนะครับคืออันนี้ให้ดูที่วงกลมข้างล่างก่อนเนาะคือหมายถึงว่าเกตซ้ายเนี่ยเป็นเกตพลังชีวิตแต่เกตขวาเนี่ยจะเป็นเกตการใช้ท่าไม้ตายสุดยอดเนาะเสร็จแล้วทีเนี้ยในระหว่างเล่นเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตที่รูปตัวละครนะครับถ้ามันมีขึ้นที่แบบว่ามันหมุนตามเข็มนาฬิกาปุ๊บเนี่ยหมุนรอบครบละแสงมันก็จะแวบขึ้นมาก็จะสามารถใช้ท่าไม้ตายตามปกติได้เลยครับผมและทีนี้ถ้าหาว่าเกตสีน้ำเงินเนี่ยมันเต็มนะครับมันก็จะมีลูกศรสีเหลืองขึ้นมาให้คุณผู้ชมทัชแล้วเลื่อนไปข้างบนครับเลื่อนไปข้างบนปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นการใช้ท่าไม้ตายสุดยอดของตัวละครนั้นๆไปเลยประมาณนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันครับก่อนเข้าเกมจริงๆนะครับต้องกราบขออภัยด้วยที่ผมลืมพูดถึงโหมดภารกิจครับนี่โหมดภารกิจก็เอาง่ายๆเลยครับคืออ่ะเขากำหนดอะไรมาเนาะคุณผู้ชมก็ทำตามนั้นไปซะประมาณนี้แล้วก็จะมีบวก5บวก10ด้วยซึ่งบวก5บวก10ก็คือจะเป็นการเพิ่มคะแนนเสร็จแล้วทีเนี้ยถ้าเพิ่มคะแนนเนี้ยมีผลอย่างไรคุณผู้ชมสังเกตที่หีบข้างบนนะครับสมมุติว่าตอนเนี้ยหีบอ่ะพอเพิ่มคะแนนเนี่ยบวกกันได้20ละก็จะได้หีบมาอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วทีนี้ก็บวกไปเรื่อยๆจนถึง40 60 80อย่างเงี้ยก็จะได้รางวัล นู่นนั่นนี่มาอย่างเงี้ยครับคือหมายถึงว่าแต่ละหีบในคะแนนนั้นๆเนี่ยก็จะได้ไอเทมบางอย่างมาอะไรประมาณนี้ครับคุณผู้ชมโอเคแล้วก็จะมีความสำเร็จด้วยครับนี่ก็ความสำเร็จก็คือมันจะเป็นเควสเหมือนกันแต่ว่าคุณผู้ชมต้องตามเควสตามเงื่อนไขนู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยถ้าหาว่าพอครบกำหนดแล้วเนี่ยอย่างตอนเนี้ย195ทับ240ถ้าครบ240แล้วเนี่ยก็จะสามารถเปิดหีบได้ประมาณนี้ครับโอเคมาเดี๋ยวเราเข้าสู่เกมกันเลยครับผมเอาละครับเรามาเข้าสู่โหมดเข้าสู่เกมครับผมปึ๊บนี่และนี่ก็คือฉากที่ผมกำลังจะเล่นต่อจากนี้นะครับคือล่าสุดนี่คือผมเพิ่งจบบทที่2ไปเนาะนี่บทที่2อยู่นี่ครับผมประมาณนี้เสร็จแล้วทีนี้เรามาอธิบายกันว่าในเข้าสู่โหมดเกมมีอะไรบ้างพอเข้ามาปุ๊บก็จะมีตัวละครคลังคอสโมชุดคลอสและภารกิจนะครับซึ่งทั้ง5โหมดนี้ผมก็อธิบายไปตอนต้นแล้วเอาเป็นว่าผมขอผ่านตรงนี้ละกันต่อไปนะครับก็คือจะมีสายหลักกับชั้นยอดสายหลักก็คือเอาง่ายๆเลยครับคือสมมติถ้าคุณผู้ชมเล่นเกมนั้นๆเนี่ยมันจะเป็นแบบตะลุยด่านสมมตินะครับมันก็จะมีแบบระดับ normal กับระดับ hard นึกออกไหมครับแต่ว่าถ้าสายหลักเนี่ยคืออะไรเอาง่ายๆเลยก็คือ normal นั่นแหละครับส่วนชั้นยอดก็คือเป็นระดับยากประมาณนี้ครับหมายถึงว่าสมมติคุณผู้ชมเล่นฉากหนึ่งไปละ normal เป็นงี้พลังบอสมันประมาณนี้เองกำจัดง่ายจบเลยแต่พอมาเล่นชั้นยอดจะกลายเป็นว่าไอ้บอสตัวนี้ดันเทพกว่าเดิมประมาณนี้ฮะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเล่นให้คุณผู้ชมดูละกันนะครับสักฉากหนึ่งเนาะสมมติผมเลือกเอาฉากนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวนะฮะ
นี่เอาฉากนี้ละกันคุณผู้ชมซึ่งจะบอกว่าถ้าคุณผู้ชมเล่นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีฉากสนทนาระหว่างทางด้วยซึ่งฉากสนทนาระหว่างทางเท่าที่ผมดูมานะครับมันเป็นฉากจากในมังงะเลยครับผมหรือฉากจากในอนิเมะเอามาใช้ในนี้แหละครับโอเคเสร็จแล้วทีนี้พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าจออย่างนี้เนาะสังเกตที่คำว่ากวาดล้างนะครับคุณผู้ชมจะบอกว่ากวาดล้างคืออะไรถ้าหากคุณผู้ชมเพิ่งมาเล่นฉากนี้ครั้งแรกคำว่ากวาดล้างจะไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมกลับมาเล่นฉากนี้อีกครั้งเนี่ยมันจะมีคำว่ากวาดล้างขึ้นมาคือจะบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่ามันนึกถึงคอนทรารีเทิร์นเลยครับคอนทรารีเทิร์นเนี่ยถ้าหากว่าเราเล่นฉากนั้นจบแล้วเนี่ยแล้วเราจะกลับมาเล่นฉากนี้อีกทีเนี่ยมันจะมีคำสั่งที่แบบว่าคุณผู้ชมไม่ต้องไปเสียเวลารอดูบู๊ครับแล้วกดตรงนี้เลยครับอ่ะก็ได้ไอเทมมาละอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คือหมายถึงว่าอ่ะเรากดกวาดล้างปุ๊บเนาะแล้วก็ได้ไอเทมมาเลยเปรียบเสมือนว่าอ่ะมันไปบู๊แบบอัตโนมัติแบบรวดเร็วอ่ะพอจบปุ๊บเนี่ยก็ได้รางวัลมาเลยโดยที่เราไม่ต้องคลิกเข้าไปที่คำว่าไปก็ไปต้องมาเสียเวลากดท่าไม่ตายกดอะไรนู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเล่นเกมเพลย์คุณผู้ชมดูเลยครับผมซึ่งสมมุติว่าอันนี้ฉากนี้เป็นกรณีที่เพิ่งมาเล่นครั้งแรกเนาะไปเลยครับนี่พอคลิกไปแล้วคุณผู้ชมก็เลือกตัวละครที่อยากจะลงครับนี่ฮะมันก็จะมีตัวละครแต่ละคนเนี่ยมีตำแหน่งของมันด้วยครับคือตำคนเนี้ยอยู่ตำแหน่งไหนคนนี้อยู่ตำแหน่งไหนอะไรประมาณนี้จ้านี่ฮะมาเราลุยกันเลยครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมสามารถจะเปิดปิดออโต้ได้ถ้าคุณผู้ชมปิดออโต้นะครับเหล่าตัวละครเนี่ยจะสามารถใช้ทางไม้ตายที่มันขึ้นสว่างอย่างนี้ได้เมื่อกี้คุณผู้ชมอาจจะเห็นแล้วเนาะที่ผมบอกไปว่าเนี่ยฮะบางครั้งก็จะมีการใช้ทางไม้ตายของโกเซนหรือฝ่ายศัตรูด้วยฮะนี่ฮะนี่ฮะมันขึ้นสว่างอย่างเงี้ยฮะเราก็สามารถใช้ทำไม่ตายได้เลยอย่างเช่นอิกกี้เนี่ยถ้าใช้ทำไม่ตายปุ๊บผมกดละนี่ก็จะเป็นทำไม่ตายอย่างงี้แล้วเนี่ยพอลูกศรขึ้นเนี่ยไม่ทันละไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเลยเอาใหม่อีกทีนี่ฮะผมกดออโต้ไว้เรียบร้อยแล้วครับผมซึ่งถ้าเรากดออโต้เนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างนึงคือสมมติว่าถ้าหากว่าขึ้นแสงแวบๆอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับมันก็จะใช้ทำไม่ตายเองเลยแต่ว่าข้อเสียก็คือถ้าสมมุติว่าพอเกจสีฟ้าเต็มแล้วนะครับผมและให้เราใช้ทำไม่ตายโดยการทัชแล้วเลื่อนขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการใช้ทำไม่ตายสุดยอดทันทีนึกออกไหมครับแต่กรณีถ้าเรากดออโต้เนี่ยมันจะไม่ใช้ให้เราต้องทัชเลื่อนบนเองครับผมประมาณนี้ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆแล้วกันครับเนี่ยตอนนี้มาถึงบอสละเนี่ยเราต้องเลื่อนเองครับอันนี้ผมเลื่อนเองนะครับไม่ใช่แบบว่ามันใช้ให้นะครับเนี่ยฮะเรียบร้อยจ้าเสร็จแล้วทีเนี้ยพอเคลียร์ปุ๊บเนี่ยก็จะได้ค่า EXP ของตัวละครมานะครับแล้วก็จะได้ค่า EXP ของเพลเยอร์มาด้วยรวมทั้งได้เงินในเกมแล้วก็สีม่วงที่เป็นบวก60มาสีม่วงที่เป็นบวก60ก็คือเป็นพอยต์ที่เอามาใช้ในการพัฒนาคอสโมของตัวละครนั้นๆครับประมาณนี้แล้วก็จะมีได้ไอเทมมาด้วยรวมทั้งได้ดาวอ๋อผมลืมอธิบายเพิ่มเติมเรื่องดาวไปนิดนึงครับผมซึ่งสมมุติว่าถ้ามีดาวจำนวนหนึ่งเนี่ยครบตามเนี้ยดูที่ซ้ายล่างครับเราก็จะสามารถเปิดกล่องไอเทมได้ประมาณนี้ครับผมโอเคจ้าและนี่ก็คือรายละเอียดเกม Senseiya Galaxy Spirit ที่ผมเอามาฝากโดยสังเขปนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดๆขออภัยคุณผู้ชมมาณที่นี้ด้วยนะครับผมและก็เอาจริงๆเนี่ยผมเล่นไปแค่ส่วนหนึ่งเองยังไงก็กราบขออภัยคุณผู้ชมด้วยที่ผมไม่ได้พูดทุกบทนะครับรวมทั้งถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจากที่ผมพูดไปเนาะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวเกมกันนะครับผมซึ่งครั้งนี้ผมจะไม่ให้คะแนนนะครับแต่จะมาพูดความรู้สึกหลังจากที่ผมเล่นเกมนี้ไปแล้วโดยสังเขปนะครับเนื่องจากว่าผมเล่นเกมนี้ไปแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นโอเคเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยจ้าซึ่งเกมนี้นะครับใครที่เป็นแฟนเซนเซย่าอยู่แล้วเนาะคุณผู้ชมลองไปหาโหลดเล่นดูครับซึ่งแน่นอนว่าตัวละครที่ปรากฏในเนี้ยที่เราจะเอามาบู๊กับพวกศัตรูหรือคู่ต่อสู้อย่างเงี้ยเป็นตัวละครที่โอ้โหมาหลายคนเลยครับซึ่งอย่างเช่น
โดยเบื้องต้นเลยเนี่ยก็จะเป็นเซนส์ของฝั่งอาเทน่าแล้วก็จะเป็นโกเซนส์เอ่ยมีฝ่ายศัตรูอะไรนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดเลยเอาประมาณนี้ละกันนะครับและนอกจากนี้ในฉากแอคชั่นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นฉากแอคชั่นที่สนุกมากทำไมผมถึงบอกว่าสนุกมากเนาะเพราะว่าในระหว่างที่เรากำลังเล่นบู๊กับคู่ต่อสู้อยู่เลยจะใช้ท่าไม้ตายสุดยอดใช้ท่าไม้ตายอะไรอย่างเงี้ยเพลงประกอบเนี่ยต้องเรียกว่าเอาเพลงจากอนิเมะเนี่ยเพลงจากอนิเมะในสมัยปี86-87เนี่ยเอามาใช้กันเลยครับพอมาประกอบกับไอฉากต่อสู้ที่เราเล่นเนี่ยต้องเรียกว่ากลายเป็นฉากแอคชั่นที่สนุกไปเลยทีเดียวอารมณ์เหมือนกับเฮ้ยเรากำลังดูอนิเมะเลยซึ่งก็เอาเป็นว่าลองไปโหลดเล่นกันดูแล้วกันนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีครับอย่าลืมฝากติดตามช่องผมกันด้วยนะจ๊ะ